This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. มิติเรื่องการให้เงินหลายประเทศให้กันจริงๆน่าจะประเทศส่วนใหญ่ที่รายได้ไม่แย่จนเกินไปน่าจะให้กันหมดวิธีนึงคือให้ทั่วหน้าครับทั่วหน้าคือให้ทุกคนอีกวิธีที่2คือว่าไม่ได้ให้ทุกคนครับนะให้เฉพาะคนที่คิดว่าสมควรได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีกระบวนการคัดกรองประสบการณ์ทั่วโลกบอกว่าคัดกรองมีปัญหาเสมอเพราะว่าหลักคิดแรกเลยก็คือว่าต้องพัฒนาเด็กทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับแล้วถ้าเป็นเด็กที่ในครอบครัวที่ไม่พร้อมยิ่งต้องให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยนะครับในเรื่องของสวัสดิการนะครับแต่ว่าจะเป็นสวัสดิการของเด็กๆต้องยอมรับนะครับว่าพัฒนาการของเด็กๆนั้นรัฐเองถ้าหากว่ามีเงินสมทบในการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นทุนหน้าก็จะเวิร์กแต่ประเด็นคือบางครั้งเนี่ยรัฐเองก็จะบอกว่าเงินเราเนี่ยมีจำกัดเราจำเป็นต้องใช้ในโปรเจกต์หลายอย่างเราก็มีสวัสดิการที่ต้องดูแลคนหลายกลุ่มด้วยกันประเด็นแบบนี้ครับเราจะมาขบคิดกันอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้นะครับกับท่านผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะครับดร.สมชัยจิตสุชนอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเบื้องต้นก่อนผมว่าถ้าเกิดว่าเราไปมองภาพทั่วโลกก่อนครับอาจารย์ว่าวิธีการสมมติเราบอกมีโมเดลในการให้สวัสดิการกับเด็กดูแลเขาเนี่ยหลักๆเลยเขามีโมเดลกี่โมเดลอะไรเป็นยังไงบ้างและอะไรที่คนเชื่อว่าแบบนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับอาจารย์คือจริงๆดูแลเด็กมันมีหลายมิติมากเหมือนเราเลี้ยงลูกอ่ะใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีหลายมิติมากให้ความรักให้พัฒนาการนู่นนี่ซื้ออาหารให้กินเอาพาไปเดินเล่นอะไรก็ว่างไปมีหลายมิติมากแต่ว่าคุณวิทย์เนี่ยยกเรื่องของกระดูกนุ่นเด็กแรกเกิดอันนี้คือมิติเดียวนะขอพูดเฉพาะมิตินี้แล้วกันเวลาเราไม่มากนะมิติเรื่องการให้เงินหลายประเทศให้กันจริงๆน่าจะประเทศส่วนใหญ่ที่รายได้ไม่แย่จนเกินไปน่าจะให้กันหมดนะฮะแต่ว่าวิธีให้มันจะมีสัก 2-3 วิธีนะวิธีนึงก็อย่างที่ดร.วิทย์พูดเมื่อสักครู่คือให้ทั่วหน้าทั่วหน้าคือให้ทุกคนแต่ก็มีไปได้ว่าจะให้ถึงอายุเท่าไหร่ให้เยอะให้มากให้น้อยใช่ไหมฮะหลายประเทศเนี่ยให้ไปถึงอายุ18นะฮะให้ถึงอายุ18แล้วก็ให้ทุกคนด้วยให้ทุกคนด้วยนะฮะอีกวิธีที่2คือว่าไม่ได้ให้ทุกคนนะฮะให้เฉพาะคนที่คิดว่าสมควรได้ไอ้คำว่าสมควรได้เนี่ยเสียก็ใช้เรื่องของความยากจนแหละเป็นอยู่ในกลุ่มเปราะบ้างไม่มีคนดูแลนู่นนี่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแบบให้เจาะจงเฉพาะบางกลุ่มใช่ไหมฮะมันก็จะมีหลักๆอยู่2วิธีที่ว่านี่แหละนะฮะคราวนี้ถ้าไปดูทั่วโลกเนี่ยประเทศที่ฐานะดีนิดนึงนะฮะอดีตนะสัก10-20ปีแล้วเนี่ยก็มักจะเป็นแบบทั่วหน้านะฮะเหตุที่เขาให้ทั่วหน้าเนี่ยทั้งที่มันมีคนตั้งคำถามอยู่เรื่อยๆสังคมไทยเขาตั้งบ่อยนะว่าให้ทั่วหน้าสิว่าให้เด็กที่เป็นลูกคนรวยด้วยสิทำไมต้องให้ลูกคนรวยในเมื่อพ่อแม่เขารวยอยู่แล้วดูแลลูกพออยู่แล้วทำไมต้องให้ด้วยนะหลายประเทศที่มีพอมีตังค์หน่อยที่เขาให้เพราะว่ามันมีเหตุผลว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีกระบวนการคัดกรองว่าจะต้องมีกลไกสักอย่างนึงไปบอกว่าคนนี้ได้คนนั้นไม่ได้คนนี้จนคนนั้นไม่จนเนี่ยไอ้กระบวนการคัดกรองที่ว่าเนี่ยจะมีปัญหาเสมอไม่ว่าคุณจะคิดวิธีไหนประสบการณ์ทั่วโลกบอกว่าคัดกรองมีปัญหาเสมอนะพอมีปัญหาหมายความว่าก็จะมีปัญหาไอ้เด็กที่มันไม่ได้จนดันได้ไอ้เด็กจนจริงดันไม่ได้ใช่ไหมมันก็มีปัญหา2แบบเขาเลยวิธีแก้ปัญหาว่าก็อยากกันนั้นเลยก็ให้มันทุกคนละกันพอให้ทุกคนปุ๊บเนี่ยโอเคปัญหาเรื่องที่ว่าเด็กไม่จนไม่ได้อันนี้ไม่ได้แก้เขาได้ทุกคนไงเด็กคนก็ยังได้อยู่แต่ที่แน่ไอ้เด็กที่จนแล้วที่ผ่านมาไม่ได้เนี่ยปัญหานี้มันหมดไปแล้วหลายประเทศคิดว่าการพัฒนาเด็กเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำคัญมากจนนั่งมีเด็กที่ยากจนซึ่งไม่มีอนาคตเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเพราะว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงดูไม่ค่อยได้เต็มที่ไงพ่อแม่จนนะใช่ไหมฮะแล้วเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากของประเทศครับเราไม่ควรจะเสียใครแม้แต่คนเดียวโอเคอันนี้คือคอนเซ็ปที่ว่าช่วงหลังก็ไม่พูดว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนู่นนี่ต่างๆเนี่ยแนวคิดเนี่ยก็คือแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังของการให้เป็นทั่วหน้าครับนะซึ่งมันใช้ตังค์เยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็เป็นประเทศที่ฐานะดีนิดนึงก็จะเป็นแบบนั้นพอฐานะไม่ค่อยดีปุ๊บเนี่ยอย่างตังค์ไม่มีไงก็อย่างนั้นเลยให้ทุกคนไม่ไหวก็ยังคงฝืนคือไม่ใช่ฝืนก็คือว่ายอมที่เป็นแบบว่าคัดไปก่อนจะมีปัญหาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าจริงๆน่าสนใจมากคุณบิ๊กนะระยะหลังเนี่ยกระทั่งประเทศซึ่งไม่รวยเท่าไหร่ก็เริ่มหันมาให้แบบทั่วหน้าครับนะฮะซึ่งประเทศที่ไม่รวยที่ว่านี่บางประเทศจนกว่าไทยนะครับ
จนกว่าไทยก็เริ่มให้ทั่วหน้าละ อย่างเนปาลเนี่ยจนมากนะก็เริ่มให้ทั่วหน้าละเพราะว่าเขาเริ่มเห็นความสำคัญว่ามันสำคัญจริงๆนะและอย่างหนึ่งเนี่ยที่กล้าให้เพราะว่ามันเป็นแนวโน้มทั่วโลกว่าเด็กเกิดน้อยลงอ๋อครับใช่ไหมฮะเบิร์ธเรทต่ำลงไปเรื่อยๆนะใช่ใช่ใช่มาเพราะประเทศไทยนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าเรานี่เอจิ้งเร็วมากเด็กเกิดน้อยลงอย่างรวดเร็วมากซึ่งหมายความว่าภาระต้นทุนต่อให้ทุกคนเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินเยอะก็เบาบางลงไปเรื่อยๆมันเบาไปเยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางที่ดีเนี่ยก็ควรจะเป็นว่าให้ทั่วหน้าซักครับใช่ไหมฮะส่วนประเด็นจะให้ถึงอายุเท่าไหร่จะเพิ่มเงินเม็ดเงินไหมอันนี้ก็อยู่ระหว่างถกเถียงกันอยู่ช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยถ้าท่านทวิตไปสังเกตเนี่ยมันก็มีการพูดนโยบายนี้นะแล้วก็มีหลายพรรคเนี่ยเกือบทุกพรรคนะบอกว่าจะเป็นทั่วหน้านะเรื่องเด็กนะไม่ค่อยค่อนข้างจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าให้ทั่วหน้าเพราะว่าคงเป็นแนวคิดที่ผมพูดมาสักครู่แล้วแล้วก็หลายพรรคบอกว่าต้องเพิ่มด้วยเพิ่มเงินทุกวันนี้ได้600 บาทอย่างตัวอย่างก้าวไกลเนี่ยบอกว่าเป็น1,200ใช่ไหมฮะบางพักเนี่ยขึ้นมากกว่านั้นด้วยซ้ำเป็น 3,000 เป็นต้น 2,000 3,000 ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันสะท้อนว่าก็คือสะท้อนความคิดเดิมแหละว่าเด็กสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิด600บาทมันไม่พอไม่สามารถทำให้พัฒนาการได้ดีเนี่ยก็เพิ่มเงินไปนิดไปหน่อยแล้วกันมันคุ้มกันมันคุ้มนะฮะคือในทางวิชาการเนี่ยจริงๆเนี่ยหลายคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้การลงทุนในเด็กเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดอาจารย์ครับทีนี้เม็ดเงินก็ประมาณในเรื่องสวัสดิการนะผมว่าเราก็มีอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเทียบภาษีกับ GDP บ้านเราก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะทีนี้เนี่ยในการที่จะมีหลักคิดว่าเด็กก็ก้อนหนึ่งเรายังมีกลุ่มเปราะบางเรายังมีกลุ่มผู้สูงอายุเวลาหลักคิดประเทศอื่นที่เขาคิดว่าเขาจะจัดพอร์ตโฟลิโอตัวนี้ยังไงสัดส่วนควรจะให้น้ำหนักกับอะไรมากเขาใช้หลักคิดอะไรครับแล้วบ้านเราใช้หลักคิดอะไรครับอาจารย์คือถ้าพอจะมีต่างเนี่ยก็ต้องดูแลทุกกลุ่มอันนี้คือตรงไปตรงมาใช่ไหมฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดต่างมันน้อยลงมานิดนึงถ้าจะต้องเลือกกลุ่มไหนอันนี้ตอบยากละใช่ไหมฮะคือถ้าดูอย่างประเทศไทยแล้วประเทศหรือไม่แน่ใจถ้าประเทศไทยเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยมักจะให้คนแก่ก่อนสังเกตไหมว่าเรียกชื่อผู้สูงอายุของไทยเนี่ยเป็นทั่วหน้านะฮะตั้งแต่ปี2552เป็นเพราะอะไรเพราะพวกมีสิทธิเลือกตั้งถูกอ๋อใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของคนจนตกหล่นที่พูดเมื่อสักครู่ด้วยนะตอนก่อนปี2552เนี่ยมันให้เฉพาะบางคนนะแล้วก็มีภาพว่าคนแก่ซึ่งลำบากมากๆแล้วไม่ได้เงินนะผมไปเจอที่ตาตัวเองนะไปที่หมู่บ้านหนึ่งนะฮะหมู่บ้านที่จนนิดนึงนะในอีสานผมไปถึงไปถามว่าขอเจอคนแก่ที่จนที่สุดในหมู่บ้านได้ไหมเขาก็พาไปนะครับคุณยายคนนั้นน่าสงสารมากนะไม่มีคนดูแลไม่มีลูกไม่มีหลานขาบวมเป็นเบาหวานทำงานอะไรไม่ได้นะฮะไม่มีจะกินแต่ละมื้อเนี่ยกินคือกินไม่ครบ3มื้อที่ได้กินคือข้าวบ้านเอาข้าวมาให้ปั่นข้าวมาให้คุณยายคนนี้ไม่ได้เบี้ยยังชีพโอ้ในหมู่บ้านนั้นตกสำรวจหรืออะไรฮะอาจารย์คือคนที่ได้เนี่ยเป็นญาติของกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ทุนหน้าอะไรมันไม่ทุนหน้าแล้วกระบวนการคัดกรองสมัยนั้นคือให้กรรมการหมู่บ้านเป็นคนตัดสินใจว่าใครจะได้ใครจะไม่ได้แล้วขนาดกรรมการหมู่บ้านคนในท้องถิ่นเลยนะอาจารย์ท้องถิ่นโอ้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของที่ผมพูดว่ากลไกการคัดกรองว่าใครได้ไม่ได้มีปัญหาเสมอใช่ไหมแล้วต่อให้ไม่ใช้กลไกนี้นะกลไกอื่นเนี่ยการศึกษาทั่วโลกก็จะมีปัญหาเสมอเพราะฉะนั้นผมเดาว่านี่คือเหตุที่ปี2552ได้ให้เป็นทุนหน้าครับแล้วมันก็ไปเร็วกว่าเด็กทั่วนี้ก็ยังไม่ใช่ทุนหน้าใช่ไหมซึ่งอันนี้ที่ผมคิดว่าคำอธิบายหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าสังคมไทยมีความเชื่อว่าเด็กเนี่ยพ่อแม่ต้องดูแลใช่ไหมเพราะฉะนั้นภาครัฐไม่ต้องรีบเข้ามาดูแลยังไงเด็กมีคนดูแลอยู่แล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่าอันนั้นมันจะเคยจริงในสมัยก่อนตอนนี้ตอนหลังเริ่มไม่จริงแล้วเพราะว่าครอบครัวมันเล็กลงใช่ไหมฮะเรื่องที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเด็กถ้ามีปัญหานู่นนี่ต่างๆเนี่ยต่อให้พ่อแม่ไม่พร้อมก็จะมีปู่ย่าตายายมีอามีน้ามีอะไรต่างๆใช่ไหมตอนนี้ไอ้ภาพนี้มันเล็กลงไปเยอะแล้วใช่ไหมเพราะครอบครัวมันเล็กลงเลยต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีประเด็นว่าถ้าเด็กที่ไม่พร้อมซึ่งเด็กไทยเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ไม่พร้อมเยอะมากนะครับอาจารย์ที่ไม่พร้อมเยอะมากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเริ่มมีประเด็นว่าภาครัฐต้องเข้ามาดูแลครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียนี้ก็เริ่มมาว่าถ้าไม่ภาครัฐต้องมาดูแลก็จะกลับมาประเด็นว่าทั้งนั้นก็ต้องดูแลควรจะดูแลแบบทั่วหน้าด้วยครับเพียงแต่ว่ามันมาช้าของคนแก่อาจารย์ครับถ้าให้เด็กทั่วหน้าจริงๆถึงแม้ว่าเด็กจะเกิดน้อยลงแต่เวลาหารเฉลี่ยต่อคนจำนวนน้อยบางคนบอกว่าน้อยกว่าที่จำเป็นต้องใช้ซะอีกนะครับหลักคิดที่เหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมถ้าทั่วหน้าควรจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าไม่ทุ่นหน้าทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำยังไงครับอาจารย์ค
คืออันนี้เป็นข้อที่ถกเถียงกันเยอะจะมาว่าถ้าให้ทุกคนปุ๊บแต่ละคนก็จะได้น้อยถ้าเกิดว่าให้เฉพาะคนจนเนี่ยคนจนก็จะได้มากขึ้นถ้าใช้เงินเท่ากันจะมาฮะแต่ว่าก็มีปัญหาว่าถ้าให้เฉพาะบางคนไอ้คนจนตัวจริงกลับไม่ได้เนี่ยอันนั้นน่าสงสารมากเพราะได้ศูนย์เลยนะฮะได้ศูนย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพอจะมีเงินมากพอเนี่ยข้อเสนอผมนะกรณีคนแก่ก่อนนะคือเด็กเนี่ยผมย่อยังไงทุ่นหน้าไปเถอะกรณีคนแก่เนี่ยนะฮะที่ผมเสนอคือผมใช้คำว่าลูกผสมคำว่าลูกผสมก็คือว่าที่ได้ทุกวันนี้600ถึง 1,000 ใช่ไหมซึ่งเป็นทั่วหน้านะจะเป็นทั่วหน้านะแล้วก็มีข่าวว่าจะไม่ทั่วหน้าจะมาสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยนะฮะผมคิดว่ายังคงควรจะเป็นทั่วหน้าแต่ว่าคงยอดเงินไว้ที่ประมาณนี้600ถึง 1,000 ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดรัฐบาลมีความคิดรัฐบาลใหม่นะฮะมีความคิดว่าจะเพิ่มเงินเพราะ600ก็ไม่พอแล้วตรงนั้นเนี่ยให้เฉพาะคนจนได้อันนี้เป็นลูกผสมก็คือว่ามีทั้งความเป็นทุนหน้ามีทั้งความเป็นคัดกรองอยู่ในตัวเดียวกันข้อดีก็คือว่าถ้าการคัดกรองมีปัญหาอย่างน้อยไอ้ตัวล่างเนี่ยมันการันตีว่าทุกคนได้ไอ้คนจนตัวจริงที่แต่จะได้ศูนย์มันก็ไม่เขาไม่ได้ศูนย์เขาก็ได้อย่างละ600ถึง 1,000 แล้วถ้าคัดกรองดีๆเขาก็ได้เพิ่มด้วยเป็น 2,000 เป็น 3,000 เขาว่าไปใช่ไหมในระหว่างนี้ก็พยายามทำกระบวนการคัดกรองให้มันแม่นยำขึ้นอันนี้มันจะช่วยลดงบประมาณกรณีที่พรรคการเมืองไปหาเสียงว่าจะให้ 3,000 ครับจำได้ไหมฮะเบี้ยชีพนี่หาเสียงให้ 3,000 เยอะมากนะโอเคครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขปวดหัวเลยอาจารย์เพราะมันเยอะมากประมาณสักพอๆกับเงินดิจิตอลเลยฮะ 4-5 แสนล้านโอเคแล้วก็ทุกปีด้วยทุกปีด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนั้นเป็นพลังงบประมาณแน่ไม่ก็เลยถ้าลูกผสมก็ตอบโจทย์ว่า600 พันหนึ่งน้อยไปไหมโอเคน้อยไปจริงคุณก็มีคัดกรองให้แต่ให้เฉพาะคนจนนะคนรวยไม่ต้องให้ครับแต่อย่างน้อยไอ้ตัวข้างล่างนี่มีเอาไว้เพื่อป้องกันว่าคนจนตกหล่นที่เป็นต้นแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยผมยืนยันว่าคิดว่าที่ดีที่สุดคือยังคงเป็นทั่วหน้าลูกผสมเขาไม่เอาครับนะทั่วหน้าแล้วควรจะเพิ่มเงินด้วยเพราะมันใช้เงินไม่เยอะครับเพราะเด็กมันน้อยแล้วอาจารย์เราคุยถึงเรื่องการใช้มาเยอะละผมปัญหาส่วนหนึ่งคือความคุ้มค่าของการใช้มีวิธีวัดไหมครับอาจารย์จริงๆมันก็มีวิธีวัดนะฮะอย่างเช่นเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผมเคยทำวิจัยไว้สัก 2-3 ปีที่แล้วไปดูซิว่าได้เงินได้แค่600นะครับดูมันไม่เยอะนะครับสิ่งที่เจอก็คือว่าครอบครัวที่ได้เงินนะฮะไปเทียบกับครอบครัวฐานะใกล้เคียงกันที่ไม่ได้เงินครับครอบครัวได้เงินเนี่ยปรากฏว่าเด็กได้รับสารอาหารมากกว่าโอ้โตดีกว่าความสูงน้ำหนักดีกว่า2คือว่าเด็กได้รับการพาไปหาหมอมากกว่านะครับ3คือพ่อตัวแม่เนี่ยเลี้ยงลมด้วยลูกมากขึ้นเพราะว่าตัวแม่พอได้เงินปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะแม่ที่ยากจนเนี่ยสมัยก่อนถ้าไม่มีตังค์ตรงนี้นะพอคลอดลูกไม่นานปุ๊บต้องรีบกลับไปทำงานก็ไม่มีเวลามาให้นมลูกเข้าใจละพอได้เงินตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยความจำเป็นที่ต้องรีบไปหางานก็น้อยลงก็สามารถอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกได้ก็ดื่มนมแม่ไปก็เดิมได้ซึ่งเป็นข้อดีของพัฒนาการระยะยาวครับใช่ไหมฮะอันที่สี่ที่เจอคือว่าตัวแม่เนี่ยได้รับการเคารพนับถือในครอบครัวมากขึ้นคือตัวสามีเนี่ยเริ่มเกรงใจเบียร์มากขึ้นอาจารย์มีข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับรัฐบาลชุดใหม่ไหมครับว่าเวลาที่จะมองหลักคิดในการพิจารณาเรื่องของสวัสดิการเด็กแรกเกิดนั้นควรมีหลักคิดสำคัญที่พลาดไม่ได้อะไรบ้างครับเพราะว่าหลักคิดแรกเลยก็คือว่าต้องพัฒนาเด็กทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับแล้วถ้าเป็นเด็กที่ในครอบครัวที่ไม่พร้อมยิ่งต้องให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบนะฮะเพราะว่าคือผมห่วงเรื่องหนึ่งมันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เขาเรียกว่า lost eye style เคยได้ยินไหมฮะ lost eye style ผมแปลว่าเป็นอัจฉริยะที่หายไปนะผมแปลเป็นไทยว่าอัจฉริยะผู้สาบสูญโอ้คือเหมือนกับเด็กเขามีศักยภาพเป็นไอสไตล์เขามีศักยภาพแต่เขาไม่ถูกเกลาถูกนะฮะคือผมนี่เจอคุณวิทย์อาจจะเคยเจอหลายคนเคยเจอแล้วไปเจอเด็กที่เหมือนกับในครอบครัวที่ลากยากครับแต่จริงๆพอคุยเขาเอ้ยนี่มันฉลาดเขามีแววดีไม่ดีฉลาดของผมมากผมนึกออกแล้วคือสารตั้งต้นเขาดีแต่เขาไม่มีโอกาสใช่แต่เขาไม่มีโอกาสซึ่งไม่ใช่เขาเสียแต่สังคมสูญเสียด้วยเพราะสังคมไทยที่ประโยชน์จากคนคนนั้นเขาโตมาก็จะนั่งตรงนี้แทนเราเก่งกว่าเราเป็นหมอเป็นวิศวกรชั้นดีก็กลายเป็นว่าไม่ได้รับโอกาสใช่ไหมโลกของจริงที่ผมเคยเจอแบบนั้นแหละสุดท้ายก็คือพอไปสืบปุ๊บก็คือไปกินเหล้าไปติดยานู่นนี่ต่างๆเพราะชีวิตมันไม่มีความหวังไงทั้งที่ IQ สูงมากครับอันนี้คือ loss high style นะเพราะการไม่ทิ้งเด็กแม้สักคนเดียวไว้ข้างหลังเราจะได้ตรงนี้มาด้วยแล้วสำหรับประเทศไทยซึ่ง aging ซึ่งสูงวัยอย่างรวดเร็วเด็กเกิดน้อยลงเนี่ยจำเป็นมากๆที่ว่าต้องให้ทุกเด็กทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเต็มศักยภาพสุดยอดมากอาจารย์วันนี้เปิดสมองมากๆทำให้เราได้รู้นะครับว่าหลักคิดนะครับว่าในเรื่องสวัสดิการ
เด็กแรกเกิดนั้นควรจะเป็นอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับทุกวันเราสามารถที่มีโอกาสนะครับสร้างเด็กที่มีศักยภาพได้สำคัญมากๆคือเรื่องของสวัสดิการแบบทั่วหน้าด้วยนะครับจะได้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice